ีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้มาเที่ยววัดเขาตะเกียบเดินเอาอันนี้ก็มีสัญลักษณ์ว่าอะไรเนี่ยดูนะครับเหมือนท่านจะให้อาหารแล้วมันก็จะวิ่งกูกันมาทางนี้คือไม่แน่ใจเดี๋ยวจะดูบรรยากาศทางนี้ไปไหนทางนี้รถลงไปได้ไหมครับโอ้ล่ะครับมันทางสุดแก่จะไม่กว่านิ่มเนาะดิ่งลิงสุดเยอะเลยครับทางนี้รถเขาก็ไม่ให้อาหารลิงแถวนี้เห็นที่ลิงทางนี้ก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมว่างั้นครับคงไม่มีอะไรคงสุดแค่นี้ต้นนี้มีดอกได้ทำไมลิงไม่ขึ้นงงงงๆต้นไม้แต่ละต้นเกลี้ยงวัดเขาตะเกียบนี้มีขึ้นชื่อเรื่องลิงครับเขาบอกว่ามี3ก๊ก3เหล่าด้วยเอาประมาณก็ผมก็ไม่รู้ว่าลิงตรงนี้ทำไมมันเยอะขนาดเมื่อก่อนนี้ผมเห็นจุดไหนน้องเนี่ยดูหลังรถผมมันขึ้นมาเต็มเลยดูนะครับของจะเอาไว้ท้ายรถไม่ได้เลยขึ้นเต็มหลังรถเลยคุณจอจอนี่ไม่รู้ไปทางไหนผมจะเดินไปดูนะครับเพราะผมก็หลงๆอยู่ลิงเยอะจริงๆทางนี้ก็น่าจะเป็นทางขึ้นวัดอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็ได้รู้ว่าไปทางไหนมีแต่ลิงทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนนี้เหมือนจำได้ว่าให้อาหารลิงแถวนี้แล้วมันก็ทะเลาะกันอันนี้ร้านก็ต้องปิดครับเพราะว่าวัดเขาตะเกียบครับข้างบนขึ้นไปไหว้ก็สูงดูทางขึ้นทางลงคนมาไหว้เท้าเวสสุวรรณเยอะพอสมควรตรงนี้จุดนี้ลิงไม่ควรลิงนะครับมีทางขึ้นไปว่าไอ้พระพุทธบาทจำลองวัดเราจะกลิ่นนี่ก็คือพระเวสสุวรรณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าวัดเขาตะเกียบนี้เขาไม่ได้โปรโมทแค่วัดเขาตะเกียบนะครับอยู่ข้างๆล่างลงไปมันจะเป็นจุดศูนย์รวมการขายอาหารทะเล มันกลัวหนังสติ๊กเหรอพี่อันนี้ก็เป็นที่เที่ยวของงวยหินครับ
อุทยานราชพัฒน์เขาตะเกียบเขาหินเหล็กไฟป่าน้องก็มาไว้มาที่วิ่งตามชายหาดหัวหินนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวได้ที่มาบริการ